ก็เป็นขบวนอัญเชิญพระพุทธรูปนะคะซึ่งพระพุทธรูปนั้นนะคะก็เป็นพระพุทธรูปสำคัญของประเทศไทยองค์หนึ่งเลยนะคะเป็นพระพุทธรูปที่จำลองพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรองค์จำลองจากวัดไตรมิตรวิทยารามนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในพระพุทธรูปสำคัญของวัดมหาธาตุจังหวัดสุโขทัยค่ะโดยเริ่มต้นตั้งแต่การเชิญฉัตรนะคะ3ชั้น2คู่นะคะแล้วก็มีการเชิญจามร3คู่การเชิญพุ่มทองนะคะและการเชิญธงชัยค่ะเราจะได้เห็นขบวนพระพุทธรูปนะคะมีการประดับประดาอย่างสวยงามและในแต่ละขบวนนั้นก็จะมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมเพื่อให้ท่านผู้ชมนั้นได้เพลิดเพลินไปด้วยนะคะมาเชิญรับชมค่ะ2024นี่นะครับเป็นการโปรยดอกไม้เพื่อเป็นสิริมงคลและก็ความสวยงามของแผ่นดินไทยครับดีเลยนะเราจะเห็นนางรำของเรานะครับทำการโปรยดอกไม้สักครู่นะครับก็มีของดีของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นยาดมด้วยนะฮะที่ต้องบอกเลยว่าอากาศร้อนๆแบบนี้จำเป็นต้องมีจริงๆครับผมดีสวยงามมากเลยนะครับ so this is the flower petal supposed to bring good luck and prosperity to Thai people and here in the kingdom of Thailand we would like everyone to enjoy the procession of the Mahasongkran World Water Festival a splash a blast of happinessvaluable cultural heritage of Siam. จะทรงตรีศูนย์นะคะซึ่งกิจกรรมสงกรานต์นั้นเป็นประเพณีในวันปีใหม่ไทยค่ะมีการเฉลิมฉลองในช่วงกลางเดือนเมษายนทั่วประเทศนะคะเป็นประเพณีที่ได้รับการฝึกฝนและสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นโดยคนไทยและชุมชนชาติพันธุ์นะคะซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามงดงามและมีความหมายเป็นอย่างยิ่งสะท้อนถึงคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของไทยต่อบรรพบุรุษความเอื้ออาทรและความปรารถนาดีต่อผู้อื่นและจิตวิญญาณแห่งความสามัคคีนะคะท่านนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินนั้นได้กล่าวเอาไว้ในช่วงที่ประเทศไทยได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนสงกรานต์ในประเทศไทยจากยูเนสโกนะคะว่ากิจกรรมในช่วงประเพณีสงกรานต์ทั้งหมดนั้นถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะและประกอบไปด้วยองค์ประกอบต่างๆของมรดกทางวัฒนธรรมโดยประเพณีสงกรานต์ที่เป็นรู้จักได้แก่การบิณฑบาตนะคะการส่งน้ำพระพุทธรูปรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสที่เคารพนับถือตลอดจนการแสดงละครพื้นบ้านและการตัวแทนของมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้สะท้อนถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์และจำเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกันด้วยค่ะค่ะซึ่งกิจกรรมนี้ถือว่าไลฟ์ของประเทศไทยเลยที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะมาท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศไทยด้วยนะคะตลอดยาวๆไปเลยนะคะซึ่งงานก็จัดขึ้นตั้งแต่วันที่11ถึง15เมษายนค่ะทรงตรีศูนย์นะคะแล้วก็เดี๋ยวสักครู่ก็จะได้เห็นว่านำโดยคุณแอนโทเนียโพซิลรองอันดับหนึ่งมิสยูนิเวิร์ส2023ชุดออทีวีหรือว่านางสงกรานต์ประจำปี2567ค่ะ So we finish off with the Buddha statue parade. Now it's time to welcome Miss Songkran Parade 2024 led by Miss Antonia Porcelain, the first runner-up of Miss Universe.
around the world as she is officially the Miss Universe Thailand 2024. We are so honored to have Miss Songkran this year as Antonia Porcelet, who is the winner of the Miss Universe Thailand and the first runner-up of the Miss Universe around the world. The procession of Miss Songkran. Miss Songkran this year is led by Miss Antonia Porcelet. ที่2นะคะก็คือขบวนนางสงกรานต์ค่ะเป็นการแสดง5ภูมิภาคนะคะชื่อชุดการแสดงว่าสามสายใหญ่รักสามัคคีสืบสานประเพณีวิถีสงกรานต์ไทยค่ะไปเมื่อสักครู่นะคะเป็นขบวนของนางสงกรานต์ที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่อลังการเลยภายใต้ชื่อชุดการแสดงสารสายใยรักสามัคคีสืบสารประเพณีวิถีสงกรานต์ไทยด้วยนะคะซึ่งงานนี้นะคะมีชื่อชุดขบวนเทพีสงกรานต์มโหธรเทวีนะคะซึ่งมโหธรเทวีเสด็จสายญาติลืมเนตรเหนือหลังนกยูงมโหธรเทวีทรงพาหุรัตทัดดอกสามหาวอาพรแก้วนินรัตพักษาหารเนื้อสายพระหัตถ์ขวาทรงจักรพระหัตถ์ซ้ายทรงตรีศูนย์ค่ะขบวนแรกนี้เป็นขบวนพระพุทธรูปนะคะที่กำลังเห็นอยู่นะคะก็มีการอัญเชิญพระพุทธมหาปฏิมากรนะคะแล้วก็นี่ค่ะเมื่อกี้สักครู่ที่คุณนิสาการได้พูดถึงนะคะค่ะมโหธรเทวีเสด็จสายญาติลืมเนตรเหนือหลังนกยูงค่ะมโหธรเทวีทรงพาหุรัตทัดดอกสามหาวอาพรแก้วเนียนรัตพักษาหารเนื้อสายพระหัตถ์ขวาทรงจักรพระหัตถ์ซ้ายหรือนกยูงเป็นพาหนะด้วยค่ะซึ่งก็นำโดยแอนโทเนียโพซิลนะคะรองอันดับ1 Miss Universe 2023มาในชุดนางมโหธรเทวีนางสงกรานต์ประจำปี2567ค่ะเพื่อร่วมถ่ายทอดคุณค่าของประเพณีสงกรานต์ไทยด้วยค่ะค่ะซึ่งนางสาวแอนโทเนียโพซิลรองนางงามจักรวาลอันดับ1ประจำปี2023เป็นนางมโหธรเทวีนางสงกรานต์ประจำปีพุทธศักราช2567นะคะเพื่อร่วมถ่ายทอดคุณค่าสาระและแสดงอัตลักษณ์ของประเพณีสงกรานต์ไทย
ซึ่งก็มีความงามผสมผสานนะคะทั้งมีความเป็นไทยมีความเป็นสากลด้วยแล้วก็นอกจากนี้ยังมีการแสดงของเป็นนางสาวเชียงใหม่กางจ้องก็คือกางร่มนะคะค่ะซึ่งวันนี้ก็จะเห็นสาวเชียงใหม่กับเจ้ามากัน5ท่านด้วยกันนะคะซึ่งก็ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิความเสียสละหนึ่งงานนะคะที่เป็นงานภายใต้ของซอฟต์พาวเวอร์ที่รัฐบาลไทยจัดขึ้นมาด้วยนะคะใช่ค่ะโดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะถือเป็นการใช้พลังของซอฟต์พาวเวอร์นี่แหละค่ะต่อยอดกิจกรรมทางการท่องเที่ยวยกระดับกิจกรรมงานเทศกาลประเพณีไทยจากระดับประเทศสู่ระดับโลกนะคะพร้อมกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติผ่านรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นำไปสู่การสร้างรายได้หมุนเวียนในประเทศไทยแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศด้วยนะคะเป็นการแสดงศิลปะวัฒนธรรมในของแต่ละภาคนะคะเพราะว่าเราก็จะเริ่มเข้าสู่ขบวนที่เป็นขบวนพาเหรด16จังหวัดนะคะมีจังหวัดที่มาร่วมในขบวนนี้นะคะมากมายไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเชียงใหม่ขอนแก่นชลบุรีสมุทรปราการนครศรีธรรมราชเชียงรายหนองคายพิษณุโลกสงขลาบุรีรัมย์พระนครศรีอยุธยานครพนมลำปางเลยสุโขทัยและภูเก็ตนะคะโดยแต่ละขบวนนั้นก็จะมีการตกแต่งเรื่องราวที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของแต่ละจังหวัดนะคะแสดงถึงประเพณีวัฒนธรรมและบ่งบอกถึงสัญลักษณ์แล้วก็ของดีของประจำจังหวัดด้วยนะคะพร้อมกับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมโดยแสดงและผู้ร่วมขบวนไปพร้อมๆกันค่ะค่ะซึ่งเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมได้เห็นการแสดงฟ้อนนะคะเป็นฟ้อนล้านนานะคะเป็นนาฏศิลป์ที่สร้างสรรค์ใช้ศิลปะการฟ้อนของทางภาคเหนือมีท่ารำที่อ่อนช้อยตามทำนองเพลงที่กล่าวถึง3กษัตริย์อันเกรียงไกรนะคะนั่นก็คือพ่อขุนเมงรายมหาราชผู้ครองเมืองเงินยางเชียงแสนนะคะพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ครองอาณาจักรสุโขทัยด้วยและพ่อขุนงำเมืองผู้ครองเมืองพะเยาค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นกิจกรรมแล้วก็ประเพณีอันดีงามของคนภาคเหนือด้วยนะคะค่ะเป็น
ขบวนของจังหวัดเชียงใหม่นั้นนะคะจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า728ปีนะคะมีเอกลักษณ์ทั้งด้านประเพณีวัฒนธรรมและมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวด้วยนะคะโดยจังหวัดเชียงใหม่นั้นเป็นจังหวัดที่มีความโดดเด่นในด้านประเพณีวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเพณีปีใหม่เมืองหรือที่ชาวเชียงใหม่เรียกว่าป๋าเวณีปีใหม่เมืองนะคะดังนั้นจังหวัดเชียงใหม่จึงได้นำเสนอเอกลักษณ์ความโดดเด่นของประเพณีศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็วิถีชีวิตของคนล้านนาผ่านรูปแบบการประดับตกแต่งด้วยเครื่องจักสานและก็เครื่องหัตถกรรมนะคะมาถึงขบวนของจังหวัดขอนแก่นแล้วนะคะชื่อขบวนว่าเสียงแคนดอกคูนค่ะเป็นการแสดงของจังหวัดช่วงผ่านปรัมพิธีนะคะในชื่อชุดว่าน้อมสักการะพระพุทธพระลับนะคะมีนักแสดงกว่า70คนนะคะซึ่งจะนำขบวนโดยมีป้ายจังหวัดขอนแก่นนะคะนำขบวนต่อด้วยขบวนพระลับค่ะขบวนนางรำเสพงันสงกรานต์นะคะนักแสดงจำนวน70คนแล้วก็ขบวนนักร้องหมอลำขบวนนักแสดงแดนเซอร์หมอลำและรวมทั้งขบวนรถแห่ดนตรีด้วยนะคะซึ่งขบวนมหาสงกรานต์ขอนแก่นนะคะประเพณีสงกรานต์ที่มีอัตลักษณ์มากด้วยความงดงามแล้วก็เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์อันแฝงด้วยศิลปะวัฒนธรรมความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาและบรรยากาศความคึ้นเครงนะคะเสพงานนะคะหมายถึงงานฉลองเดี๋ยวอีกสักครู่จะได้รับชมพร้อมๆกันเลยนะคะซึ่งการถ่ายทอดสดนะคะงานประเวณีปีใหม่เมืองนี่นะคะจากเชียงใหม่ NVT ก็จะทำการถ่ายทอดสดในวันที่13เมษายนช่วงเวลา15นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีนะคะติดตามได้ทั้งหน้าจอ NVT to HD แล้วก็ Live NVT to HD ด้วยค่ะรวมถึงช่อง11ภูมิภาคด้วยนะคะช่อง11 NVT North ค่ะค่ะค่ะก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะทุกคนนะคะรวมไปถึงชาวต่างชาติจะได้เห็นความสวยงามของประเทศไทยของเราค่ะใช่ค่ะเราก็กำลังรอศิลปะวัฒนธรรมของภาคต่อไปนะคะI'm not afraid to die.
พาเรดนี้นะคะเป็นขบวนของจังหวัดขอนแก่นค่ะชื่อขบวนว่าเสียงแคนดอกคูณนะคะมวนคักมวนหลายอีหลีเด้อนะคะเป็นการแสดงอย่างสนุกสนานเลยค่ะรถแห่เราจะเห็นว่าเขาเรียกว่าพงชึ่งมากเลยนะเป็นรถแห่ประดับประดาเพื่อให้เห็นบรรยากาศสงกรานต์ของชาวขอนแก่นอย่างสวยงามเลยนะคะฐานนี่ก็คือความวิจิตรงดงามมาจากฐานสิงห์หรือพระอุโบสถซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งพื้นบ้านอีสานที่มีจิตรกรรมฝาผนังด้วยนะคะซึ่งบอกเล่าเรื่องราวของทางพระพุทธศาสนาวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตของคนอีสานอันเป็นมรดกล้ำค่าของชาวขอนแก่นยอดของบุษบกประดิษฐานองค์พระลับก็คือลักษณะของยอดพระธาตุหางแก่นค่ะที่ NVT เคยถ่ายทอดสดนะคะประเพณีวิ่งควายค่ะจังหวัดชลบุรีแล้วนะคะเราเปลี่ยนมาอีกหนึ่งจังหวัดค่ะทะเลงามข้าวหลามอร่อยอ้อยหวานจักสานดีประเพณีวิ่งควายนะคะค่ะชื่อขบวนนะคะนมัสการพระพุทธสิหิงคู่บ้านร่วมสืบสาน92ปีงานสงกรานต์ชลบุรีประเพณีของคนเมืองชนค่ะเป็นการแสดงของจังหวัดในช่วงผ่านประรำพิธีนั้นชื่อชุดการแสดงว่าแสงทองแห่งธรรมแสงธรรมแห่งศรัทธานะคะซึ่งชลบุรีก็ได้ดึงสวนนงนุชพัทยานะคะร่วมจัดขบวนรถบุพชาติในงานนี้ด้วยนะคะโดยได้มีการจัดทำขบวนรถแห่บุพชาติซึ่งนำเอาดอกไม้ฝีมือดีนะคะจากผู้เชี่ยวชาญจัดมาเป็นจำนวนเต็มรถบุพชาติเลยนะคะโดยใช้แนวความคิดภายใต้ชื่อนมัสการพระพุทธสิหิงคู่บ้านร่วมสื่อสาร92ปีงานมหาสงกรานต์ชลบุรีประเพณีของคนเมืองชนนะคะการจัดขบวนรถแห่เย็นทั่วล่ามหาสงกรานต์ของจังหวัดชลบุรีนั้นประกอบด้วยสัญลักษณ์ก็คือนางสงกรานต์มีนามว่ามโหธรเทวีนะคะรวมไปถึงขบวนรถแห่บุพชาตินั้นนะคะก็จะมี2ขบวนประดับไฟสีเสียงอย่างยิ่งใหญ่และสวยงามนักแสดงประกอบขบวนนั้นได้แก่นางสงกรานต์เทวดาอัญเชิญเครื่องสักการะนางฟ้าอัญเชิญเครื่องสักการะนางฟ้าอัญเชิญเครื่องหอมสำหรับพิธีส่งน้ำพร้อมกันนี้ยังได้จัดชุดการแสดงแสงทองแห่งธรรมแสงธรรมแห่งศรัทธาด้วยนะคะซึ่งเป็นการแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัยซึ่งกล่าวถึงเหล่าเทวดานางฟ้ารออินและเทพีศรีมหาโพมาร่วมกันขับร้องแซ่ซ้องสรรเสริญการเฉลิมฉลองสร้างความประทับใจให้ผู้ที่ได้ชมเป็นอย่างมากค่ะสำหรับจังหวัดชลบุรีนะคะมีงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์และก็งานสงกรานต์จังหวัดชลบุญร่วมโพธิสมภารกษัตริย์เจ้าบุญชาติสถิรการคงเอกราชแห่บุญประชาอยู่เย่าหยัดพื้นพระไทยสยามงามอยุธเยศแก้วโกสินเล่เลื่อนพิมานอินจากฟ้าเวียงวังนิวาสถวินวานก่อนบทระเบียงวิหารเจ้าแจ่มแจ้งแสงธรรม
แสดงจากจังหวัดชลบุรีนะคะเป็นขบวนราชรถพระอินทร์ค่ะก็แสดงจบไปเรียบร้อยนะคะสัญลักษณ์ของดีเมืองชลบุรีและประเพณีวิ่งควายรวมถึงป้ายขบวนนมัสการพระพุทธสิหิงผู้บ้านรวมสืบสาน92ปีงานสงกรานต์ชลบุรีประเพณีของคนเมืองชนค่ะอันดับที่7ก็เป็นขบวนนางฟ้าเทพธิดาสมุทรชลบุรีและเทพีศรีมหาโพธิ์นะคะระดับที่8เป็นขบวนราชรถพระอินทร์นะคะระดับที่9ก็จะเป็นการแสดงแสงทองแห่งธรรมแสงธรรมแห่งศรัทธานะคะลำดับที่10นั้นจะเป็นรถแห่เย็นทั่วล่ามหาสงกรานต์จังหวัดชลบุรีค่ะขบวนนี้ก็เป็นขบวนของจังหวัดสมุทรปราการนะคะชื่อขบวนสงกรานต์รามันวัฒนธรรมเมืองปากน้ำค่ะอีกสักครู่หนึ่งจะได้รับชมการแสดงของจังหวัดช่วงผ่านปารัมพิธีชื่อชุดการแสดงระบำแห่นกแห่ปลาค่ะซึ่งลำดับของขบวนนั้นนะคะก็มีอยู่ด้วยกัน8ลำดับค่ะเริ่มตั้งแต่ป้ายจังหวัดป้ายคำขวัญจังหวัดวงโยธวาทิตรถแห่ขบวนบุพชาตินางสงกรานต์นะคะแล้วก็ชุดการแสดงระบำแห่นกแห่ปลารถขบวนแสดงแลนด์มาร์คของจังหวัดสมุทรปราการนะคะขบวนแห่ธงตะขาบแล้วก็ขบวนนางรำและกลองยาวนะคะเราจะรู้จักการละเล่นของสงกรานต์สมุทรปราการนะคะนั่นก็คือการจัดงานสงกรานต์พระประแดงอันนี้เป็นที่เรื่องชื่อหรือใช่วันไหลที่ชลบุรีนะคะแต่ว่าสมุทรปราการนั้นเป็นเรื่องของการประเพณีสงกรานต์พระประแดงค่ะก็จะมีการจัดเป็นลำดับสุดท้ายของการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ในทุกๆปีที่ผ่านมานะคะซึ่งปีนี้เป็นปีที่พิเศษนะคะมีการจัดงานสงกรานต์หลายวันนะคะโดยปกติแล้วนะคะงานสงกรานต์พระประแดงเนี่ยจะหลังจากสงกรานต์ปกติประมาณ1สัปดาห์นะคะวันที่19ถึง21นะคะเมษายนก็จะมีการประกวดหนุ่มลอยชายที่เราพอจะจําได้นะคะแล้วก็มีการประกวดที่ดาสงกรานต์นะคะแล้วก็มีกิจกรรมในช่วงกลางคืนเขาก็จะมีการกวนกะละแมกะละแมใช่ค่ะกวนกะละแมนะคะกระแมที่สมุทรปราการอร่อยมากนะคะคุณอรยาไปทุกปีนะคะก็บรรยากาศคือครื้นมากเลยเพราะว่าเราได้ไปเห็นบรรยากาศสดๆเลยเขาจะกวนกระแมแล้วก็มีการละเล่นให้เห็นเลยนะคะโยนสบ้าโยนลูกสบ้านะคะก็เราก็จะแต่งกายอย่างนี้ละค่ะเป็นลักษณะของกึ่งไทยมอญนะคะจะมีผ้าคล้องคอแล้วก็ชุดสวยงามเป็นเอกลักษณ์ของชาวจังหวัดสมุทรปราการนะคะค่ะซึ่งก็เดิมเขาเรียกว่าสงกรานต์ปักลักนั่นเองเป็นประเพณีเก่าแก่ที่มีศิลปวัฒนธรรมซึ่งก็สืบทอดกันมาอย่างยาวนานถือว่าเป็นหัวใจของงานนะคะก็คือการจัดขบวนแห่นางสงกรานต์ด้วยแล้วก็ขบวนแห่รถบุพชาติการประกวดนางสงกรานต์อย่างที่คุณสุริศวภาได้บอกไปนะคะเป็นหนุ่มลอยชายการฟื้นฟูสืบสานการละเล่นพื้นบ้านแล้วก็สบ้านะคะวัฒนธรรมการแต่งกายและวิถีชีวิตของชาวมอญด้วยนะคะเขาก็จะมีการเดินขบวนแห่คล้ายๆแบบนี้นะคะจากที่ว่าการอำเภอไปถึงวัดของจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นวัดมอญใช่เป็น
็นวัดมอญนะคะอีกหนึ่งประเพณีที่หลงลืมไม่ได้เลยก็คือประเพณีรับบัวค่ะของจังหวัดสมุทรปราการ MBT ก็ทำการถ่ายทอดสดต่อเนื่องเป็นประจำเหมือนกันนะคะเป็นประเพณีที่หาชมไม่ได้แล้วในโลกใบนี้นะคะหนึ่งเดียวที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะประเพณีที่เห็นในภาพก็คือประเพณีแห่นกแห่ปลานะคะเกิดจากความเชื่อของชาวมอญที่ว่าการปล่อยนกปล่อยปลาเป็นการสะเดาะเคราะห์ให้แก่ตนเองทำให้มีอายุยืนยาวค่ะมาประยุกต์สร้างสรรค์เป็นการแสดงที่มีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นโดยดนตรีที่ใช้เป็นดนตรีวงปี่พาดมอญผสมผสานกับเครื่องดนตรีสากล นะคะแต่ก็ยังคงมีมนต์เสน่ห์ของความเป็นชาวไทยเชื้อสายรามันค่ะขบวนรถพาเหรด16จังหวัดนะคะเราแค่ผ่านมาไม่กี่จังหวัดเองค่ะแต่ว่าเป็นที่น่าเสียดายเนื่องจากเวลาการถ่ายทอดสดก็จำกัดนะคะถึงเวลาประมาณ 18:30 นาทีตรงนี้เป็นของจังหวัดสมุทรปราการนะคะยังเหลืออีกหลายจังหวัดค่ะไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเชียงใหม่หนองคายพิษณุโลกสงขลาบุรีรัมย์พระนครศรีอยุธยานครพนมลำปางเลยสุโขทัยและภูเก็ตนะคะนอกจากนี้ยังมีขบวนพาเหรดซอฟต์พาวเวอร์สาขาเกมนะคะเราจะได้เห็นเกมขวัญใจมหาชนอย่างรักน่ารักออนไลน์นะคะนิกเกะพับจีโมบายนะคะแล้วก็เกมโฮมสวีทโฮมค่ะรวมไปถึงขบวนพาเหรดของภาพยนตร์และซีรีส์แล้วก็ขบวนพาเหรดของสาขาเฟสติวัลด้วยนะคะซึ่งทั้งหมดนั้นนะคะก็จะมีขบวนที่ปิดท้ายด้วยการสร้างสีสันจากขบวนพาเหรด LGBTQ นะคะแล้วก็มีขบวนของนักแสดงด้วยนะคะที่น่าสนใจมากๆเลยซึ่งกิจกรรมเหล่านี้นะคะสามารถติดตามรับชมต่อได้ทางออนไลน์ด้วยทาง Live MT to HD ไม่ต้องเสียดายไปเพราะว่าถ้าใครมีโซเชียลอยู่ในมือนะสามารถดูผ่านไลฟ์ได้เลยนะคะเข้าไป Live MT to HD ตั้งแต่เวลา 18:30 นาทียาวๆกันไปเลยนะคะก่อนที่จะมีนะคะการถ่ายทอดสดกันอีกครั้งนึงอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะเพราะว่าเวลา 20:30 นาทีค่ะจะมีพิธีเปิดงานมหาสงกรานต์ World Water Festival 2024เย็นทั่วล่ามหาสงกรานต์2567ณเวทีใหญ่ด้วยนะคะสำหรับการจัดงานในครั้งนี้นะคะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ค่ะ 11-15 เมษายนนะคะที่บริเวณถนนราชดำเนินกลางแล้วก็ท้องสนามหลวงนะคะส่วนขบวนแห่สวยๆแบบนี้นะคะก็จะมีให้ชมอีกในวันพรุ่งนี้นะคะ12เมษายนเวลา 17:30 นาทีค่ะขบวนรถพาเหรดมหาสงกรานต์ก็จะแห่รอบท้องสนามหลวงอีกครั้งนึงนะคะสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับชมความสวยงามแล้วก็สร้างสรรค์ความสนุกสนานนี้เขามีการจัดอัฐจันทร์ให้ผู้นั่งเข้าชมขบวนรถพาเหรดทั้ง2วันนี้จำนวนกว่า 2,000 ที่นั่งนะคะจากนั้นก็ขบวนรถพาเหรดก็จะจอดแสดงโชว์ที่ท้องสนามหลวงตั้งแต่ 11-15 เมษายน2567ค่ะช่วงท้ายของการถ่ายทอดสดในวันนี้นะคะเราทั้ง3คนพร้อมทั้งทีมงานสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยลาท่านผู้ชมไป